วัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้นะครับเป็นช่วง Motor Expo นะครับปี2021นะครับตอนนี้ก็ผมมีรถ1รุ่นนะครับที่ Minor Change ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็น CLS 220D นะครับ AMG Premium คันนี้นะครับเป็นโฉมที่ Minor Change แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดิมบ้างนะครับอันดับแรกเลยอ๋อลืมบอกครับราคานะครับราคาที่ Minor Change แล้วจะอยู่ที่ 4,450,000 บาทนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะด้านหน้าเลยนะครับที่เห็นตอนตรงนี้นะครับก็จะมีชุดข้างล่างนี้นะครับชุดกันชนล่างจะดีไซน์ใหม่ดูดุดันมากขึ้นนะครับตัวนี้จะใหญ่ขึ้นครีบตัวนี้ก็จะดูใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นขอบสีดำนะครับสำหรับรถที่เป็นสีเทาหรือสีดำอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเป็นรถสีขาวจะเห็นชัดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตรงกระจังตรงนี้นะครับจะเป็นรูปดาวนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าต้องคว้าดวงดาวดวงนี้ไปไว้ที่บ้านสักดวงแต่คันนี้จะได้ไปหลายดวงมากๆเลยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz คันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับแม็กคันนี้จะเป็นแม็กขอบ20นะครับด้านหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับยางขนาด 245/35R20 นะครับก็จะเป็นลายใหม่เป็นลายมัลติสปอคนะครับเป็นหลายๆก้านนะครับแต่ชื่อที่เขาเรียกกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไม่ได้ไปดูเลยครับแต่เรารู้ว่ามันเป็นแม็กลายนี้ครับแล้วก็ภายในยังตัวทรงเบาะอะไรพวกนี้ยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นสีเทาจะได้เป็นเบาะสีดำนะครับเทากับบรอนซ์จะได้เบาะสีดำถ้าดำกับขาวจะได้เบาะดำสลับแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของยางด้านหลังนะครับเป็นแม็กขนาด20เหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังจะได้ยาง 275/30R20 นะครับก็คือหน้ายางจะกว้างกว่านะครับมาดูในส่วนของดีไซน์ด้านหลังครับด้านหลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับห้องเก็บสัมภาระสำหรับ CLS นะครับก็มีพื้นที่พอสมควรแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถพับลงไปได้นะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังสวยๆก็ดูหราขึ้นนะครับสำหรับล้อแม็กแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าผมว่ามันจะดูสปอร์ตกว่านี่จะดูออกแนวหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วในส่วนของด้านในนะครับตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเปลี่ยนใหม่นะครับจะเป็นทรงแบบ2ชั้นก้านตรงนี้จะเป็น2ชั้นนะครับดีไซน์ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับแล้วก็ทัชแพดตัวนี้ยังเป็นจอใหญ่เหมือนเดิมนะครับจอก็จะเป็นจอที่เป็นตัวทัชสกรีนเหมือนเดิมนะครับจอก็จะเป็นจอยาวนะครับไวสกรีนคอคพิทตัวนี้หลักๆก็มีเปลี่ยนแปลงประมาณนี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอธิบายตรงนี้ให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันสำหรับลูกค้านะครับนี่อีโคสติกเกอร์มีบอกไว้นะครับว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 19.8 กิโลลิตรเลยนะครับก็เครื่องก็ขนาด 1,950 cc นะครับ194แรงม้านะครับสำหรับรถนะครับที่พร้อมส่งมอบเลยนะครับของผมในปีนี้นะครับสำหรับรุ่น Minor Change แล้วก็จะมีสีขาวกับสีดำเบาะแดงเข้ามานะครับแล้วก็สีเทามีมาไม่เยอะมากถ้าลูกค้าชอบสีเทาก็รีบตัดสินใจนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นก่อน Minor Change นะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่เคยดูคลิปเก่าแล้วชอบรุ่นก่อน Minor Change มากกว่านะครับราคาก็จะถูกกว่านิดนึงนะครับอยู่ที่ 4,329,000 บาทนะครับแล้วก็ได้ดีไซน์อะไรคล้ายๆกันนะครับแต่จะต่างตรงกระจังหน้าล้อแม็กนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะฮะรุ่นก่อน Minor Change ผมจะเหลือสีเทา1คันนะครับแล้วก็สีขาวบอดแดง1คันนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับก็โทรมาหาผมได้ที่เบอร์0946515697 ไลน์ ID ไก่เบนซ์ KAIBENZ นะครับสนใจ Mercedes-Benz CLS รุ่นนี้หรือรุ่นก่อน Minor Change หรือจะเป็นรถ Mercedes-Benz รุ่นอื่นๆนะครับช่วงนี้งานโปรโมชั่นดีๆในช่วง Motor Expo นะครับก็มีโปรโมชั่นดีแน่นอนนะครับโทรเข้ามาเช็ครถกันก่อนว่ารุ่นนั้นสีนั้นที่ไปถามที่อื่นมาเนี่ยไม่มีรถแล้วที่ผมยังมีหรือเปล่าอันนี้ก็มาถามมาเช็คกันได้แล้วก็รถเนี่ยผมสามารถไปส่งมอบให้ได้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับทุกที่ทั่วไทยถ้ารถขับไปได้ผมก็ไปถึงครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ